Williams Hey, is there anyone in there? มีใครอยู่ในนั้นไหม Well, what are you waiting for? There, no the punch, no more the punch. ไม่จะสู้เลยเรากำลังตามหาอะไรอยู่ล่ะฮะ on the punch.พอจะมีประวัติของที่มาวางระเกะระกะอยู่เนี่ยนะ I can't let you come inside right now ฉันพอนุ่มฉันไม่ให้เธอเข้ามาตอนนี้เลยตอนนี้ได้หรอก I can't reach
อ๋อฉันไม่อยากจะเสี่ยง this mountain this strong barricade you went for a second to let you in ไอ้สิ่งกีดขวางที่ฉันกั้นเป็นบาริเคดเนี่ยมันหนาแน่นมากอีกสักแป๊บหนึ่งฉันจะให้เธอเข้าแล้วกัน Well, these beasts wander around ระหว่างที่ไอ้พวกสัตว์พวกเนี้ยเพ่นพ่านอยู่แถวเนี้ย Degenetical ไอ้พวกสายพันธุ์ Anti-Soviet beasts full of mutants พูดพวกสายพันธุ์ที่มันเป็นปฏิปักษ์กับโซเวียตสัตว์กายพันธุ์ก็ when there are no more of them เมื่อมันไม่มีพวกมันแล้วอ่ะ well we will have a nice chat เดี๋ยวเราค่อยคุยกันแล้วกันโอเคBut before don't even ask me that you're in don't rent my own heart แต่ก่อนท่านเนี่ยอย่าเลยอย่าถามฉันถ้าให้ที่จะให้เธอเข้ามาข้างในนะพ่อหนุ่มเพราะฉะนั้นอย่าทำให้หัวใจแก่ๆนี้สลายเลยโอ้I will shoot ฉันจะยิงนะใช่ I will hard for me it hard for me ยากสำหรับฉัน much harder than for you แต่มันไม่มากมันมากพอสำหรับเธอด้วยนะ but I will do it ฉันจะทำ I want the terrible murder you sound like aSacrificial ram. Sacrifice. Even with the mutant will. อะไรวะฉันจะทำ A one horrible murder he said. ที่ A one จะฆ่าลูกเขาที่บูชายันคล้ายๆกับบูชาอายันแกะ Even without the mutant tree แม้ว่ามันจะไม่มีมิวตันที่ทำแบบนั้น God and God himself will forgive me พระเจ้าสถิตอยู่ในตัวฉันตัวเขาจะจะอภัยให้ฉันคอนไซเดอร์อันตัดสินใจ to circumstance so go in peace ผ่อนให้ผ่อนให้สบายแล้วกันโอเค step back เราไปจัดการไอ้นี่ก่อน step back เราไปจัดการพวกมิวแทนก่อนRight.
เคลียร์มิชชั่นเรียบร้อยแล้วดูก็ซิว่าข้างในน่ะมันมีใครอยู่เพราะว่าตอนก่อนหน้านี้เขาช่วยเรายิงพวกมิวแทนแล้วเขาก็คุยกับเราแป๊บหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้ข้อความอะไรมากมายนะThe hero back ฮีโร่กลับมาแล้ว The powerful warrior นักรบที่แข็งแกร่ง Who single hand defeat the boss mutant swarm ใช้แค่แขนเดียวก็สามารถทำลายพวกมิวตันได้ทั้งฝูงเลย The invader พวกที่มาลุกรานเดี๋ยวก่อนทหาร I will clear the passage for you เดี๋ยวฉันได้โน้เดี๋ยวฉันจะเคลียร์ทางให้ you hear manakins quick squeaking formThe other side, followed by a rumbling noise. เราก็น่าจะได้ยินเสียงแบบเอะอะอะไรเงี้ยแล้วก็จากข้างในแล้วก็เสียงบ่นตามมาด้วยเสียงบ่นเสียงอะไรเงี้ยโอเคตุ้ง Just a second. เดี๋ยวแป๊บหนึ่ง The entire barricade is based on the supporting element like already. ทางเข้าที่มีบริเขตเนี่ย is on a เปิดทางแล้วใช้คำสวยไปวะใช้คำสวยไปวะลุงสถานีบริการนี้ฝ่อผ่านอ๋อปักหนึ่งไอ้พวกบริการก็ล่วงเราออกมาจะเข้าไปข้างในกันติดตะกัดตะกระต่ายนี่มา in front of you surrounded by a drove of white hair รอบๆเราก็มีพวกกระต่ายป่าอยู่ stand and elderly man elderly man with a full beard ที่ยืนอยู่ตรงหน้าเราก็คือคนแก่คนรุ่นใหญ่อ่ะเอลเดอร์แปลว่าเป็นแบบรุ่นอายุเยอะเอลเดอร์เหมือนพี่ใหญ่เป็นอะไรเงี้ยเป็นคนอายุเยอะด้วยคนอายุเยอะมีหนวดขาวเฟิร์มเลย He nods thoughtfully as you approach and spread his hand เขาก็พยักหน้าให้เราแล้วก็คิดอะไรอยู่ในใจจอดฟูลี่ at your post ที่เราเข้าใกล้เขาแล้วก็เขาก็โบกมือให้เรา
ฮูเล่ฮูเล่ The sea has been broken sea คืออะไรวะเชี่ยบางทีเกมนี่มันชอบใช้คำแปลกๆแต่ก็ดีเราได้ศัพท์ใหม่ๆอ๋อ Siege อ๋อเป็นการล้อมอ๋อวงล้อมอ๋อวงล้อมแตกแล้วอ๋อ No marching band no firework ไม่มีขบวนพาเหรดแล้วก็ไม่มีพลุเฉลิมฉลอง and by a simple plebeian อ๋อก็แค่สามัญชนธรรมดา yesterday F and เมื่อวานพวกเราวานอน and นอนเป็นวานอน that precisely what fill my heart อ๋อปลื้มใจหรือเปล่าวะถ้าแปลผ่านไปเลยก็คือแบบเอ้ยตอนนี้ฉันกำลังมีความสุขนะ enjoy กับมันมากเลย isn't ไม่ใช่ that so ก็ไม่ใช่แบบนั้นนี่เป็นว่า my brave fighter พอนักสู้พลกล้าหาญของฉัน private Karatov คนชื่อคนชื่อคนชื่อนะ the end the old man Survey his hold of hair with hope naked in his eye ก็พวกไอ้ลุงเนี่ยก็ดูตรวจดูพวกกระต่ายอะไรเงี้ยด้วยความด้วยแววตาที่แบบเหมือนดูแบบว่างเปล่าอะไรเงี้ย the hair ignore his question ไอ้พวกกระต่ายป่าพวกนี้ก็ไม่ได้สนใจคำถามเขา and continue to wiggle their ear ก็กระดิกหู and snip and the floorboard in a searching of folder แล้วก็แบบเอาจมูกหาอาหารที่พื้นไม้พวกเนี้ยโอเค no reply and no respect from this lucky ก็ไม่ตอบไม่มีคำตอบก็แล้วก็ไม่มีความเคารพสนใจใยดีอะไรเลยจากไอ้พวกร็อกกี้พวกนี้ what can you do แล้วคุณจะทำยังไงอะ before there conscript they were all punk ก่อนที่เขาจะถูกเกณฑ์มาเนี่ยพวกเขาก็เคยเป็นพวกไอเด็กพังมาก่อนไอเด็กไม่เอาไหนอ่ะพังมันแปลว่าคนไม่เอาไหนนะเป็นพวกไม่เอาไหนเป็นพวกอ่อนหัดอะไรเงี้ยฮูลิแกนเป็นพวกอันธพาล and other varieties of scum อ๋อแต่ก็เป็นพวกพวกเหลือเดนพวกสกปรกพวกไม่ได้เรื่องอ่ะอ่ะ but just wait and see แต่แค่เดี๋ยวก่อนดูก่อนอะไรเงี้ย I will turn them into special of squadron that will ฉันจะทำให้พวกเขา
ฉันจะทำให้พวกเขาเป็นเป็นหน่วยพิเศษให้ได้อะไรเงี้ย Squad of the Dash will sweep away any enemy the face of earth แล้วก็จะจัดการพวกศัตรูให้ไปจากผิวโลกนี้เลย What are you doing out here popsInteresting. Then even who are you? Exactly. ผมตอบนี่ว่าเออนั่นก็น่าสนใจดีนะกับไอกิจกรรมที่แกที่สิ่งที่คุณจะทำอะไรเงี้ยAnd who are you? แล้วคุณเป็นใครนะ Exactly. จริงๆแล้วคุณเป็นใครโอเค Who am I? ฉันใครเป็นฉันเหรอฉันเป็นใครเหรอจอก็เป็นคำอุทานอะไรเงี้ยมีcommandant isn't that what the Nazi invader ก็ไม่ได้เป็นนาซีก็ไม่ได้มาลุกลานอะไรแล้ว road as they rush into the battleฮะสีก็ไม่ได้มาบุกเราอย่างสายฟ้าแลบแล้วเหรอแต่ but even they broke their feet แต่ถึงแม้พวกเขาจะหักฟันตัวเอง on the naked skin of the this gateร่างกายที่ป่วยเปล่าพูดอะไรของมึงวะเนี่ยมันพูดเพ้อเจ้ออันเนี้ย Yet even now great ใช่ตอนนี้ก็ดี Union ความเป็นปึกแผ่น That's been clarified by the nuclear explosionQualify ไม่อยากพลาดเลยอ่ะ Qualify แปลว่าอะไรวะQualify อ๋อการถูกเกินกางเขนอ๋อความเป็นเอกภาพของเราก็ถูกทำลายหรือถูกตึงกางเขนด้วยระเบิดนิวเคลียร์ nuclear explosion explosion คือการระเบิด I'm talking about the quantity the glorious USSR ฉันกำลังพูดถึงแผ่นดินของเราแผ่นดินอันภาคภูมิใจของเราอยู่สหภาพโซเวียต USSR the man stand up tall ผู้ชายก็ยืดอกตึงเปิดลูก straight into your eye แล้วก็มองตรงมาที่ตาของเรา his gaze brimming with pride and passion เขามองมาที่เราแล้วก็รู้สึกว่ามีแววตาที่แบบภาคภูมิใจแล้วก็เป็นไปด้วยพลังโอเค I am theก็แพชชั่นนะคำว่าแพชชั่นก็คือแบบอย่างที่เราเขารู้กันนะแพชชั่นแต่ผมแปลตรงเนี้ยก็คือแบบมันเหมือนมีพลังมีแรงกระตุ้นอะไรเงี้ยประมาณนั้นบางครั้งแปลตรงๆแล้วมันฟังมันดูมันแปลกๆก็ต้องแปลแบบประมาณเนี้ยเป็นภาษาไทยแล้วให้มันใกล้เคียงกับสิ่งที่เราพูดอยู่ทุกวันนะประจำมันจะง่ายกว่ามันอาจจะไม่ตรงเป๊ะเท่าตรงเป๊ะนำฟังแล้วแปลกเลยสำหรับเราอะสำหรับคนทั่วไปอย่างเราอะ I am the voice of mighty motherland ฉันก็คือกระบอกเสียงของแผ่นดินแม่ที่ทรงพลังอะไรเงี้ยกระบอกเสียงที่ทรงพลังของแผ่นดินแม่private
ก็ private อ่ะ I am your father ฉันคือพ่อของเธอ your spiritual dad เป็นพ่อทางจิตวิญญาณของเธอ to rob the rider camp arrest hexogen อ๋อเขาเป็นนักเขียนชื่อ hexogen ถ้าผมตอบก็จะตอบ writer ค่ะแล้วก็อ๋อนักเขียนเหรอ I'm not familiar with your work so sorry ฉันไม่ชื่อก็ไม่คุ้นเลยอะไรเงี้ยฉันไม่คุ้นกับการไอกับชื่อนักเขียนอะไรเงี้ยจะขอโทษด้วยละกันข้อ2ก็ Trudeau the writer ว้าชื่อ Trudeau เหรอนักเขียน I have heard about you เอ้ยฉันเคยได้ยินชื่อคุณเนี่ยอะไรเงี้ยฉันเคยได้ยินชื่อลุงเนี่ยโอเค yeah the good writer gone ใช่นักเขียนดีๆก็ไปหมดแล้ว but Trudeau had made it แต่ก็Trudeau ก็เป็นคนๆเป็นนักเขียนที่ดีเป็นเหมือนทำขึ้นมาทำการเขียนที่ดีขึ้นมาแหมมันภาษาไทยได้ไหมค่อนข้างยากเพราะว่าบางทีสิ่งที่ผมคิดกับสิ่งที่ผมจะพูดออกมาบางทีแบบผมไม่รู้จะเรียบเรียงคำยังไงแต่ว่าผมเข้าใจโดยบริบทว่าไอ้คำพวกนี้มันหมายความว่ายังไงเพราะบางทีผมเรียนแบบบางครั้งอ่ะเรียนทั้งประโยคหรือว่าบางครั้งคิดบางครั้งก็เป็นคำแต่ว่าไม่ได้ท่องเป็นจ๋าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แปลในหัวผมคิดเป็นอ่านเป็นภาษาอังกฤษก็คือเข้าใจแบบภาษาอังกฤษเลยไม่ได้แปลอ่านปุ๊บแล้วแปลเป็นไทยแล้วก็คิดเป็นภาษาอังกฤษอีกทีไม่ใช่คืออย่างนั้นมันไม่ใช่เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีคืออ่านภาษาอังกฤษก็เข้าใจแบบภาษาอังกฤษเลยอย่าแปลอย่าในหัวอย่าแปลถ้าแปลปุ๊บคุณจะช็อตแล้วเดี๋ยวคุณก็งงว่าเอ้ยเขาจะแปลว่าอะไรอะไรเงี้ยคุณก็จะสับสนมันจะตีกันแต่เทคนิคนี้คือก็ทุกอาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะใช้เทคนิคเนี้ยสอนให้ใช้เทคนิคเนี้ยอย่าแปลในหัวเจ้าของภาษาเองพวกเนทีฟหรือครูสอนภาษาอังกฤษก็บอกอย่างนี้นะผมก็ใช้วิธีแบบนี้แล้วซึ่งมันก็ได้ผลโอเคผมตอบแบบนี้ดีกว่าดูมีมารยาทหน่อยเออฉันเคยได้ยินชื่อคุณพูดนอกเรื่องเยอะจังผมเนี่ย of courseแน่นอน you have คุณก็เคยได้ยินไอ้หนูนายแกก็เคยได้ยิน everyone in the union had heard my name ทุกคนที่อยู่ในสหภาพโซเวียตเราเนี่ยก็เคยได้ยินชื่อฉันโอเค I remember the rise of amazing culture ฉันจำได้ความรุ่งโรจน์ของความรุ่งโรจน์ที่ยิ่งใหญ่ของวัฒนธรรมของเรา a culture too complex for today this world complex ตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยว complex ตรงนี้มันเป็นคำที่ลบนะเป็นลำบากตอนนี้โลกเราก็มันลำบากเกินไปอะ my culture ก็ my culture วัฒนธรรมของฉัน the culture to who is a belong is define classy cultureเขาเจอวิสอันที่ยั่งยืนอันที่มี
คลาสสี่อ่ะวัฒนธรรมที่สวยหรูแล้วกันโอเคอืมโอ้เออร์บานคัลเจอร์อืมวัฒนธรรมชนบทเนอะ and the Tifonian อันนี้ไม่รู้เป็นชื่ออะไรสักอย่าง that live filtered reflected on the drama of the intellect tool ผลกระทบและการดราม่าข้ามขั้วนะครับจะของความรู้ของเราพวกเราอ่ะความฉลาดเฉลียวของอะไรเนี้ย consciousness มันก็มันล่มสลายอ่ะคือมันดับไปอ่ะมัน conscious อ่ะมันแบบอะไรวะมันวูบไปใช้คำนี้ดีกว่า define intellect tool define เป็นว่าคำการกลั่นนะ intellect to call consciousness โอ้เล่นเป็นการเล่นคำนะ folk prose ล้อแก้วท้องถิ่น and dry pot post prose let's put in myself you truly this principle อันนี้มันเหมือนพูดเพ้อเจ้ออะไรทั้งอย่างอ่ะพูดบ่นอะไรเงี้ยอยู่ทุ่นี่เหมือนเขากำลังบ่นอะไรสักอย่างอ่ะผมก็พยายามจะจับใจความแต่ว่ามันก็มันเหมือนคนบ่นที่แบบบ่นไม่รู้เรื่องอ่ะบ่นบึมบำบึมบำอ่ะ it is a principle of literary art อ๋อก็เนี่ยก็เป็นหลักการของของการเรียบเรียงอ่ะศิลปะการเรียบเรียงคำพูดอะไรสักอย่างอ่ะI speak of the mysterious life of the village mysterious ความลับของหมู่บ้านนี้ของหมู่บ้านหมู่บ้านไหนวะแม่ง I speak of sorrow ฉันพูดด้วยความเศร้าโศกเศร้า of people gone ที่อ๋อน่าจะเป็นหมู่บ้านนี้มั้งที่ผู้คนจากไป the one who left this village and never returned คนที่จากหมู่บ้านนี้ไปก็ไม่เคยหวนกลับมาอีกเลย the old manis obviously drifting off topic อ๋อเขาก็เดี๋ยวคนไอ้ลุงเนี่ยก็เหมือนพูดวนไปวนมาอะไรอย่างเงี้ยslap your finger อ๋อตบอ๋อหักนิ้ว front of front of exogen face อ๋อแล้วว่าหักนิ้วต่อหน้าเนี่ยหักนิ้วแบบหักนิ้วหักใส่หน้าไอ้ตะลุงเนี่ยแล้วก็ snap out of it จะกรุบเลยเหรอตอบไงดีวะนี่เดี๋ยวเขาเจอเขาเจออันแรกก็คือแบบThat all sound nice ก็นี่ก็ทั้งหมดก็ฟังดูดีนะHowever เอาอย่างไรก็ตาม none of interest me แต่ไอ้พวกเนี้ยก็ไม่ทำให้
ฉันก็ไม่ได้สนใจมันหมดเลยอะไรเงี้ยสนใจมันเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนแบบจะตะคุบไหล่เขาอะไรเงี้ยน่าจะประมาณนะ wait tell me again เดี๋ยวบอกฉันใหม่ดิ I do like to take note เดี๋ยวฉันก็ขอจดโน้ตสักหน่อยนะ what's up with your all this culture ว่าไงเกี่ยวกับพวกเขาวัฒนธรรมเนี่ยเขาเจอแกเนี่ยเขาเจอ I don't give them about your cultureyou're all fool ฉันขอสาปแช่งหรือขอด่ามาหน่อยเกี่ยวกับ culture เกี่ยวกับวัฒนธรรมนายเนี่ยโอ้ยแก่โง่อะไรเงี้ยอันที่สี่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่โอเคผมตอบอันนี้ดีกว่าเพื่อโอเคเด็กเชนเทิร์นควายเอ็ดไอ้ลุงนี่ก็นิ่งเงียบhe look often and being mumble something under the bleed ก็เหมือนกับเขาพยายามเหมือนถอนหายใจแล้วก็บ่นไปอะไรอย่างเงี้ยตอบข้อ2ดีกว่าดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราไปดีกว่าอะไรเงี้ย alright เอาละ so I have already met you ฉันก็พบเธอพบคุณแล้วพบลุงแล้ว I better go going now ฉันควรจะไปดีกว่า as your star turn away เราพยายามตอนที่เราจะหันตัวกลับไปหันกำลังจะออกไปดีกว่าหมุนเหมือนเบี่ยงตัวกำลังจะเดินออกไปอย่างเงี้ยOld hexagon stop you with more fool cry ลุงเฮกซ์เจนคนเนี้ยก็หยุดคุณเดียแบบท่าทีที่จะพยายามจะร้องไห้อะไรเงี้ยบอกโอ้ wait a second son เดี๋ยวก่อนลูกชาย wait my dear เดี๋ยวรอก่อนไอ้หนู what else you want อันแรกก็ตอบว่าเอ้ยคุณลุงต้องการอะไรอีกเนี่ยสอง yes I'm listening ครับผมฟังอยู่ข้อ3ก็คือแบบ keep walking away ก็เดินต่อไปตอบข้อ2นี่ค่ะ Yes I'm listening ผมคนดีไงผมก็เลยตอบแบบดีๆนี่ Sad Okay This nothing left for me to wish this last call เนี่ยมันก็ไม่เหลืออะไรแล้วสำหรับฉันตรงเนี้ยสำหรับพวกไอ้เหล่าร้ายพวกไอ้คนเลวพวกนี้มันก็ไม่เหลืออะไรแล้วไม่มีแล้วthis so called hair พวกนี้ก็เราก็เรียกมันแค่กระต่ายป่า I'm sure you realize it ฉันแน่ใจว่ามันก็ตระหนักดี I am a handicap ฉันก็พอจะมีประโยชน์ใช้สอยได้นะand I chosen you ฉันก็จะโชว์ให้คุณดู to guide me through this cruel world คุณอาจจะช่วยนำทางฉันผ่านไอ้โลกที่โหดร้ายพวกเนี้ยอันแรกก็ lovely น่ารักดี I could use an assistant ฉันก็สามารถที่จะ
ฉันคงมีประโยชน์นะที่จะมีผู้ช่วยอะไรเงี้ยโอเคเรื่องอันนี้ปุ๊บว้าวฟิเดลโผล่มาเลยเว้ยฟิเดล I hope you know what you are doing Abigail ฉันหวังว่าแกรู้ตัวนะว่าทำอะไรอยู่ Abigail bringing this old coot along with us ที่จะพาแก่ติงต้องเนี่ยไปด้วยอะไรเงี้ยคูดแปลว่าคนโง่คูด along with us คือไปกับเราด้วยไปกับเราด้วยอะไรเงี้ยโอเค with heavy heart you let the old man follow you มันก็ค่อนข้างจะหนักใจอ่ะที่จะพาลุงคนนี้ไปด้วยแล้วก็นะ without future discussion อะไรว่าจำไม่ได้เลยdiscuss อ๋อการสนทนาอ๋อ discuss อ๋อ discuss discussion อ๋อเฮ้ยคำง่ายๆอย่างนี้กูลืมได้ไงวะเนี่ยโอเคปะลุงมีอะไรมั่งเนี่ยมีหมวกใบหนึ่งเอ้ยนี่มี SKS ด้วยแต่เขาดูนะลุงแกเลเวล8เลยอะมาดูสิมีอะไรผมอยากอัพพวกออโตเมติกไฟอาร์มให้ลุงนะแต่เดี๋ยวก่อนอุ้ยลุงก็โอ้โหเยอะอยู่นะเนี่ยได้อยู่เดี๋ยวเอาปืนไอ้นี่กับปืนนี้ให้ลุงเพราะลุงก็เลเวลได้อยู่เออลุงโหลุงสบายเลยเป็นร้อยเนี่ยลุงไม่ควรใช้นะปืนเนี้ยหนักไปสำหรับลุงก็ได้ลุงเป็นเพื่อพวกอีกแล้วนี่เห็นไหมตอนแรกเดินทางคนเดียวตอนนี้มี1 2 3 4โอเคพร้อมลุยพร้อมจะลุยมานานแล้วกระเป๋าดีด้วยอ่ะกระเป๋าแบกได้15โลเนี่ยเราใช้กระเป๋าผ้าลดโลกร้อนอยู่เลยเนี่ยแบกได้9โลต้องหาแล้วเดี๋ยวเราต้องไปหากระเป๋าใช้กันต่อไปเราก็จะออกไปลาดตระเวนแถวเนี้ยว่ามันมีเรามีอะไรน่าสนใจบ้าง